นนะคะมาอัปเดตบ้านกันอีกรอบนึงแล้วค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว 90% ค่ะไม่70วันนี้มีบ้านคุมกะลาหัวได้พอพิเศษนะโมนะโมนะโมความพิเศษก็คือบ้านนี้จะซ่อนความรกความพังชอบใจทุกเสาของบ้านฉันจะไม่ให้เสียเปล่าเปิดวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาอัปเดตบ้านกันอีกรอบนึงแล้วค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว 90% ค่ะไม่ 70 อีก 30% ก็คือเฟอร์นิเจอร์นะคะคือเมื่อไหร่จะ 100% คะแต่ว่าตอนนี้เราอ่ะบิวอินเสร็จแล้วเรียบร้อยบอกเขาซิใครเป็นคนทำคะพิกเลตค่ะทุกวันนี้มีบ้านคุมกะลาหัวได้พอพิกเลตนะโมนะโมนะโมไปนี่มาที่อันแรกเลยอันนี้ไม่ใช่ทางเข้าหน้าบ้านนะคะนี่เป็นทางเข้า2ของบ้านนะคะประตูไม้ที่โด่งดังประตูไม้ที่โด่งดังนะคะมันคือประตูที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่อินทีเรียของเรานะคะอ๋อค่ะแล้วก็จะติดอันนี้นะคะนี่เราใช้ของคาฟาเล่นะคะนี่เป็นสแกนนิ้วใช้นิ้วโป้งแปะแล้วคราวนี้เข้ามาแบบนี้ทุกคนตามเข้ามาค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้ห้องเปลี่ยนรองเท้าค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ความพิเศษก็คือบ้านนี้จะซ่อนความรกช่องเก็บของเก็บรองเท้าแขกไงบ้านใหม่เราจะมีสลิปเปอร์รองเท้าแตะให้ทุกคนเปลี่ยนนะคะนี่ห้องนั่งเล่น living room ใหญ่ของพวกเราค่ะและนี่นะคะก็คือหินอ่อนไม่ใช่คือหินมันเป็นหินแบบหินดิบๆพี่แต่เราไม่รู้หรอกนะต้องไปถามพี่อินทีเรียแต่ว่าแค่รู้ว่ามันคือหินตอนแรกเพจเราลังเลว่าเออเราจะเอาหินที่เป็นโซนเซอร์เฟซที่เป็นแบบว่าหินปลอมหรืออะไรอย่างงี้ไหมแต่ก็รู้สึกว่าเราเอาหินจริงไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องมีการขัดหน้าหินแล้วแต่ว่าคนจะเลือกอันไหนอะไรเงี้ยข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างข้อเสียของหินธรรมชาติก็คือเรากำหนดมันไม่ได้กำหนดลายมันไม่ได้อะไรข้อดีก็คือว่ามันเย็นมากตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปค่ะมุมฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นครัวฝรั่งค่ะครัวตรงนี้ก็คือเป็นคนไทยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันแบบว่าเป็นครัวฝรั่งแล้วสิ่งที่อยากจะบอกความภาคชอบใจทุกเสาของบ้านฉันจะไม่ให้เสียเปล่าเปิดผิดบ้านเปิดผิดบ้านบอกพี่แจ๊ว่าเปิดผิดนะ Sorry แต่แน่แน่แล้วก็พิกเลตบอกว่าขอที่ซ่อนความรกอันนี้คือซิงของเราที่เราเลือกมานะคะแล้วเราก็เลือกแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเราจะสระผมพิกเลตสาธิตไม่ได้เกี่ยวกับการสะดวกในการล้างจานแต่พิกเลตเขาทำนี้เวลาสระผมน้องชอบสระผมในซิงนี่มาที่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวจะอยากให้ดูตู้เย็นนี่นะคะตู้เย็นเราก็ยังซ่อนเลยค่ะงงปะนี่เพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้เห็นตู้เย็นไม่อยากให้เห็นป้ายแบบประหยัดไฟเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันไม่สวยแต่แบบชอบมากที่ตู้เย็นมันเป็นสีขาวเพราะว่าบ้านของเราทุกอย่างต้องขาวจนหน้าอึดอัดเดินไปไหนก็เป็นรีเฟกตลอดเวลานึกออกปะมันทำให้หน้าเราขาวทำให้เซลฟี่แล้วสวยตรงนี้นะคะเป็นมุมที่เอาไว้สั่งกะเพราไข่ดาวทำไข่เจียวสั่งส้มตำอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือครัวไทยของเราค่ะตอนแรกจะไม่ทำครัวไทยแยกแต่ว่าแม่เขาบอกว่าเผื่อที่เขาทำกับข้าวไทยๆบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนนี่ก็คือทำไมเปิดไม่ออกนี่ก็คือตู้เก็บของของพวกเรานะคะแต่ก็คือเราดีไซน์แบบอยากให้พอปิดไปทั้งหมดแล้วมันดูเหมือนเป็นกำแพงไปเลยเรียบๆเลยที่ไม่มีอะไรเลยเราดูแล้วแหละใช่บ้านเนี้ยจะทำให้เสียนิสัยอย่างนึงก็คือจะเป็นคนไม่วางจัดระเบียบของพวกทุกอย่างจริงยัดทุกซอกไม่ก็ตั้งใจอย่างนั้นไงตั้งใจที่จะยัดทุกอย่างเข้าไปถ้าจะให้ดีอ่ะเวลาเปิดมาแล้วต้องเป็นระเบียบอย่างนี้ด้วยไม่เอางี้เดี๋ยวพี่เลตไปซื้อไอ้เนี่ยโหลแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นประตูที่พี่เลตนำเสนอมากๆเลยเห็นแบบนี้พอเราผลักเข้าไปปุ๊บเป็นแบบว่าลึกลับอะทุกคนมันเหมือนแบบว่าว้าวมันคืออะไรอะมันก็คือห้องคอมของพี่เลตเองค่ะไม่ใช่ห้องทำงานห้องนั่งเล่นห้องเล่นเดอะซิมห้องเล่นเดอะซิมของพี่เลตอยู่ตรงนี้เป็นห้องเล่นซิม
ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องที่เป็นจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะแบบว่าเล่นเกมเพลย์เล่นนู่นเล่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นแบบว่าโซฟาอย่างงี้ตรงนี้ก็จะมีแพ้เพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าตรงนี้เราจะทำเป็นโซฟาตัว L นะคะเอาแบบให้เต็มสุดขอบนี้เลยหรือว่าเว้นเอาไว้วางกระถางต้นไม้ Pinterest แล้วหลังเป็นลานซักล้างนะคะตรงนี้ก็กำลังปูอยู่นะคะตอนแรกมันเป็นแบบดินเละๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกก็เลยว่าปูไปเลยดีกว่าเวลาเราทำอะไรจะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบปูสีขาวในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำอยู่ในนี้ด้วยเลยเพราะว่าก็อาจจะมีคนนอนในห้องนี้อันนี้ลืมบอกอันนี้ก็เป็นหินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะทั้งบ้านเนี่ยนะคือชอบห้องนี้มากเลยและตอนนี้นะคะเราจะพามาดูห้องรองเท้านะอันนี้นะคะก็คือเราก็แยกตู้กันไปเลยอันนี้ตู้แจมอันนี้อ่ะสมมติเราสามารถส่องกระจกได้นะคะแล้วก็พี่เล็กทำเป็นกระจกแบบว่าสีไม่ใสไม่เป็นสีชาชานิดหน่อยแบบว่าโรงแรมอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นประตูที่จะแบบว่าออกไปข้างหน้าบ้านพอเราจอดรถตรงนี้ลานจอดรถอะเราก็อาจจะแบบเข้ามาตรงนี้เลยอันนี้เราก็ไปซื้อเป็นแบบสแกนนิ้วมาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นบนกันนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่ตกแต่งสุดท้ายของบ้านเลยเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อไฟหรือแชนเดเลียร์อะไรแล้วตรงนี้นะคะสปอนเซอร์เข้ามุมนี้ได้เลยและนี่นะคะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมโอ้โหเราเปิดห้องนอนให้ทุกคนดูก่อนเลยอะและนี่นะคะก็คือห้องนอนของเรานะคะที่เราตกแต่งเพิ่มเติมก็คือบิวตรงนี้ค่ะทำเป็นอาร์คขึ้นมาอย่างนี้3ช่อง1 2 3แบบนี้เป็นรางซ่อนผ้าม่านนะคะใช่เนยไปไหนวะนี่เนยซ่อนแอบอยู่ในนี้เปิดไปเนยเค้าอยู่อยู่ร้านนี้นะคะก็เป็นเหมือนเป็นโคสเซ็ตนะคะพี่เล็กก็ให้พี่เค้าทำเป็นเหมือนแบบว่าขั้นจะได้แอร์ไม่ออกบางทีเราไม่ใช้อะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือเราจะประหยัดแอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นเก็บแอคเซสซอรีต่างๆอันนี้ก็จะมีที่ใส่แบบว่าเสื้อครอปของพิเรศอะไรอย่างงี้มั้งเดานะคิดว่าพี่คงต้องใส่เสื้อครอปแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีก1ตัวเซตนะคะนี่ทาดามันจะเป็นแบบมีกระจกด้วยจะได้แบบเต็มตัวอันนี้ก็คือหน้ากระจกของเราแต่ตรงนี้เราว่ามันน่าจะมีเหมือนแบบเป็นต้นไม้หรือไม่ก็ต้องเป็นรูปอาร์ตอะไรเล็กๆอันไม่อันนี้คือจะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับพิกเลตที่ต้องมีตู้เย็นตู้เล็กเอาไว้หยิบขนมตอนกลางคืนนี่ข้างนอกนี้ก็เปิดออกไปนะคะก็คือคิดว่าตรงนี้จะทำเหมือนแบบเป็นสวนหย่อมๆเล็กๆแบบไม่ใช่สวนอย่างนั้นนะแต่เหมือนแบบบ้านฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าชอบมีแบบโต๊ะเล็กๆแล้วก็มีเหมือนเป็นมุมน่ารักน่ารักสำหรับถ่ายรูปแล้วก็จิบชาร้อนๆแล้วก็มองอากาศข้างนอก ซึ่งมันร้อนบ้านของพวกเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือยังอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีของเลยแอร์ก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้ร้อนมากๆเลยถ้าเกิดเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เข้ามาที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้จริงๆเราไปเลือกกันแล้ว ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เล็กคิดว่ามี EP นี้แล้ว EP หน้าเนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะทุกอย่างอาจจะครบแล้วพี่เล็กเชื่อว่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปรอดูเทปต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าเทปต่อไปเนี่ยเป็น exclusive เทปนะคะก็คือจะเป็นเทปบ้านเก่าของพวกเราค่ะทั้งหมดเปิดโปงบ้านเก่าของเราค่ะเพราะว่าเรา okay. ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้เรามีบ้านหลังใหม่แล้วสวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังเก่าโอเคยังไงก็กดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะหรือว่าใครมีร้านดีๆหรือว่ามีเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าน่าจะเข้ากับบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยรบกวนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองไปไล่อ่านแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูในร้านนั้นได้ค่ะได้ตอนเด็กๆเข้าเล่นซ่อนแอบเราจะเอาชั้นนี้ออกเลยแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็เอาอันนี้ปิดทับเลยมันได้มันออกได้มันยกออกได้เลยพี่เขาทำไว้ให้มันเฮ้ยพี่เล็กกลัวพี่กลัวที่แคบแต่ไม่กลัวที่แคบกลัวมากเลยอ่ะไม่อ้วนเขาไม่ได้